พาไปปราจีนบุรีถ้าเราเป็นสัตว์หรือเราเป็นหมีควายเราอาจจะต้องไม่กลัวกฎหมายแต่อันนี้เนี่ยเป็นคนคุณจะกลัวเพราะว่าน้องหมีควายแกไม่กลัวอะไรเลยแกมาถึงปุ๊บแกเจอคุณตาวัย75ปีเดินเหมือนกับหาของป่าอยู่ในป่าไผ่หลังจากนั้นหมีควายพอมันเจอมันก็ใช้กรงเล็บของมันตะปบแก้มฉีกตะปบตาทะลุจนคุณตาเองเนี่ยต้องวิ่งหนีตายมานอนหายใจรวยรินอยู่ริมถนนเพราะมันเป็นหมีควายขนาดใหญ่ที่หลุดออกมานะคะนี่สภาพของคุณตาวัย75ปีค่ะคุณผู้ชมตอนที่ชาวบ้านเห็นนะคะตัวของคุณตะก้าวัย75ปีนอนแก้มฉีกขาดดวงตาถลนออกมาจากเบ้าทั้งสองข้างแล้วก็เสียเลือดอย่างหนักเชื่อไหมทุกคนแบบยังคิดตะก้าวแกจะรอดไหมเนี่ยแล้วพยายามถามตะก้าวแต่คนเจ็บขนาดนี้ตอนนั้นเขาพูดอะไรไม่ได้พาตะก้าวไปส่งโรงพยาบาลแล้วตะก้าวรอดค่ะคุณผู้ชมตะก้าวบอกแบบนี้ตะก้าวเนี่ยเข้าไปนะคะวางตะข่ายดักปลาในหนองน้ำตอนเช้าแล้วแกไปเก็บตะข่ายตอนเย็นระหว่างที่แกเก็บตะข่ายรอบดักปลาปรากฏว่าค่ะแกเจอกับหมีควายเขาใหญ่ตัวใหญ่กงเล็บใหญ่มันวิ่งเข้ามาตอนที่มันวิ่งเข้ามาค่ะมันตะปบใบหน้าของคุณตาจนคุณตาล้มลงคุณตาพยายามจะสู้มันเพื่อเอาชีวิตรอดคุณตาก็ข่วนไปหลายทีเท่าที่จะมีแรงคนสู้ตายคุณผู้ชมเนี่ยหมีมันก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าพร้อมกับคราบเลือดเชื่อไหมชาวบ้านตอนนี้หวาดผวาไปหมดเพราะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปกรีดยางคือคนแถวนั้นเนี่ยบางส่วนเขาต้องเข้าป่าไปด้วยไปหาปลาบางส่วนเนี่ยต้องไปแบบมีผักผลไม้มีของป่าถ้าไปเจอหมีจะทำยังไงวันนี้ค่ะทางด้านชาวบ้านก็เลยนะคะตามรอยพื้นตามรอยเลือดของมันเข้าไปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าของปราจีน คุณวีระยาบอกให้คุณวีระยามาช่วยหน่อยแล้วดูนะฮะนี่คือภาพตอนที่เราเข้าไปสำรวจพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่มันเป็นพื้นที่การเกษตรที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดูจากภาพมุมสูงเนี่ยคือเขาต้องเอาโดรนบินเลยเนื่องจากว่าต้องดูว่าเจ้าหมีตัวนี้มันยังมาหากินใกล้กับเขตพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านหรือเปล่าแล้วพอเราเข้าไปเดินเท้าด้วยแล้วก็บินดูจากทางอากาศด้วยเจอคราบเลือดติดอยู่ตรงบริเวณป่าไผ่แล้วคุณวีระยาโอชกุลนะฮะผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าคือแกบอกเลยตอนนี้สรุปแล้วมีการตั้งกรงดักเอาไว้4กรงข้างในเนี่ยเอาขนุนแบบสุกๆหอมๆเลยนะวางล่อไว้ทั้งตรงบริเวณหนองน้ำแล้วก็ตามจุดที่เจอล่องรอยเพราะแถวแอ่งน้ำเนี่ยมันมีเหมือนกับหมีมันมานอนเล่นมานอนเล่นตรงบริเวณแอ่งน้ำก็เลยต้องวางดักเอาไว้แต่ยังไม่เข้ามาติดต้องรอดูหลังจากนี้นะฮะถ้าจับได้จะมีการติดปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อดูว่ามันย้อนกลับเข้ามาก่อความเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ถ้ามันเกิดเหตุอีกแปลว่ามันมีตัวอื่นมาอีกอยากให้ลองฟังเจ้าหน้าที่อุทยานดูนะฮะที่นะคะกลับไปปล่อยป่าทำธรรมชาติทีนี้เราวางไปตอนนี้ก็4กรงละก็ต้องรอว่าจะเข้าเมื่อไหร่อย่างไรแต่ในขณะที่ระหว่างรอเนี่ยค่ะด้วยความที่ประชาชนยังหวาดกลัวนะคะแล้วก็ยังเห็นว่ายังมีข่าวว่าประชาชนยังพบเห็นอยู่ตลอดก็เลยคิดว่าถ้ามาตรการขั้นถัดไปก็คือคงต้องตามหาตัวให้เจอแล้วก็ยิงยาสลบแล้วก็เอาออกจากพื้นที่ไปค่ะโดยใช้อาจจะต้องใช้โดรนบินหานะคะแล้วก็ใช้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วยกันเคลียร์หาจุดที่เขายังพักอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทางทีมของสัตวแพทย์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนเนี่ยก็จะเข้าไปดำเนินการจับออกแล้วรวมถึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับเข้ามาทำร้ายอีกหรือว่ามาทำร้ายมาสร้างความเดือดร้อนอีกนะคะก็คิดว่าจะเชิญทางสถานีวิจัยสัตว์โอ้คือแล้วตอนนี้อาการของตะก้าวเนี่ยปลอดภัยแต่ยังไม่รู้ว่าดวงตาจะกลับมาใช้เหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่ามันหลุดออกมาทั้งสองข้างนะฮะลึกถึงกะโหลกเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพราะยังคงต้องทำพื้นที่การเกษตรต่อไปดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย
Thank you.